เบื้องต้นนะครับเคนายตัวแรกนะครับที่เข้าปฏิบัติการเนี่ยก็คือเข้าด้านในนะครับเข้าด้านในแล้วก็หาโดยทั่วนะครับซึ่งเดินทั่วทั้งหมดนะครับใช้เวลาปฏิบัติการของตัวแรกเนี่ย6นาทีนะครับก็เข้าไปที่จุดคนขับนะครับแต่ก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณว่ามีการเจอหรือว่าผิดปกติเลยครับผมพอหลังจากนั้นคือตัวที่2เข้าปฏิบัติก็เดินเข้าไปในจุดเดิมเหมือนกันนะครับคือฝากคนขับแล้วก็ไปหาค้นหาโดยทั่วตัวที่2ก็ไม่มีการทำสัญญาณตอบรับมาว่าเจอนะครับ3และ4เหมือนกันครับผมตอนนี้ก็คือจะต้องพักของทางเคนายประมาณโดยประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวมีการประชุมทางหัวหน้าจะถูกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ทางเคนายทั้ง4ตัวยังไม่แสดงสัญลักษณ์ใดๆว่าพบเจอแล้วก็ยังไม่ยืนยันว่ามีหรือเปล่าอย่างเจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้ๆเนี่ยกลิ่นยังมีอยู่ไหมคะกลิ่นเหม็นเนี่ยไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ครับฮะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่สุนัขเคนายจะเข้าได้กลิ่นเหม็นไหมคะคือเมื่อวานมีได้กลิ่นเมื่อวานมีได้กลิ่นพอวันนี้มาตอนเช้าเราก็ได้กลิ่นขาวๆครับคือเข้าไปดูไว้ใกล้ๆไม่ได้ขาวตอนอาจจะเป็นกลิ่นของพวกนี้นะครับของสดอะไรพวกนี้ครับเราดูอีกทีครับ